นี่ค่ะวันนี้จอยจะมาทำตามคำขอนะคะวันนี้จะมาหมักไก่ไส้เกี๊ยวให้ดูนะคะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีพริกไทยป่นนะคะมีเกลือน้ำตาลนะคะแล้วก็ซอสหอยนางรมค่ะทุกคนแล้วอีกอย่างหนึ่งที่จอยใส่ตลอดก็คืองาขาวนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้งาขาวหมดนี่จะหมักให้ดูแบบไม่ใส่ถั่วไม่ใส่งานะคะแต่ก็รสชาติเหมือนกันแต่ใส่งามันก็จะมันกว่านะคะก่อนอื่นจอยก็เนี่ยไก่จอยใช้ไก่5กิโลนะคะทุกคนไก่ทั้งหมด5กิโลเพราะว่าจอยทำขายเนาะจอยก็ทำปริมาณเยอะนะคะใส่เกลือ5กิโลนี่เกลือก็ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะพริกไทยป่น1ช้อนโต๊ะน้ำตาลค่ะ1ถ้วยแบบนี้นะคะซอสหอยนางรมประมาณ 3-4 ช้อนโต๊ะนะคะจอยก็จะใส่เกินๆไปนิดนึงเพราะว่าจอยชอบให้มันนัวๆงาขาวนะคะใครที่อยากให้ไส้เกี๊ยวของเรามันแล้วก็นัวก็ใส่งาขาวลงไปสำหรับงาขาวไม่ต้องไปคั่วก่อนนะคะใส่แบบนั้นเลยนะคะส่วนแผ่นเกี๊ยวแบบนี้นะคะยี่ห้ออะไรไม่รู้เนี่ยมันเป็นภาษาฮ่องกงภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนอะไรไม่รู้ค่ะเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะคะห่อสีเขียวแบบนี้นะคะนี่แบบนี้เลยแล้วก็ขยำคลุกเคล้าส่วนผสมเครื่องปรุงกับไก่ใช้ไก่บดนะคะหมักเนี่ย5กิโลเนี่ยจะใช้ได้หลายวันเลยนะคะประมาณ3วันนวดให้เขาแบบส่วนผสมกับเนื้อไก่ของเราให้เข้ากันนะคะจอยจะบอกว่าเครื่องปรุงผงชูรสอะไรอย่างเงี้ยจอยไม่ใช้เลยนะคะส่วนใครอยากใส่พวกผงรสดีหรืออะไรอย่างเงี้ยผงปรุงรสหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้สูตรจอยก็ใส่แค่นี้ค่ะทุกคนอันนี้ขาดอย่างเดียววันนี้ขาดอย่างเดียวก็คืองาขาวนะคะเลยไม่ได้ให้ดูว่างาขาวจอยใช้ยี่ห้ออะไรจอยซื้อในร้านสปานะคะที่อยู่นอร์เวย์ค่ะอยู่นอร์เวย์อ่ะลมแรงมากเลยวันนี้ไม่ชัวร์รสชาติก็ชิมได้นะคะชิมได้แล้วก็เอามาปรับปรุงใส่ว่าเราจะใส่นี่นะคะเราก็จะได้ไส้เกี๊ยวของเราเป็นแบบนี้เลยนะคะส่วนใครจะเกี๊ยวทำกินที่บ้านก็กะส่วนผสมใส่ให้พอดีกับรสชาติที่เราอยากจะกินเนาะส่วนอันเนี้ยจะทำแบบปริมาณเยอะคือทำขายนะคะนั่นแหละหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่อยากได้สูตรไส้เกี๊ยวไปทำขายนะคะแล้วก็ทำกินเองเนาะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
ไฟที่จอยทอดนะคะจอยจะทอดไฟแรงนะคะเห็นไหมมันโฟกัสไหมอ่ะเนี่ยค่ะไฟ190นะคะจอยใช้ไฟแรงสุดเลยนะคะก็ทอดประมาณ2นาทีก็สุกได้กินแล้วค่ะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวไปลองชิมกันดูค่ะก็จะได้เกี๊ยวทอดเหลืองๆทองๆแบบนี้เลยนะคะหอมๆไก่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเห็นไหมนี่สุกพอดีนะคะเพราะว่าไส้เราไม่ได้แบบมีเยอะหอมมากขายดีมากเลยค่ะแล้วก็กำไรดีด้วยนะคะอร่อยมากนัวซอสหอยนางรมใครถามว่าจอยขายชิ้นละเท่าไหร่ชิ้นละ10โครนนะคะ10โครนเท่ากับ36บาทบ้านเรานะคะทุกคนจิ้มกับน้ำจิ้มไก่ค่ะที่ใส่ถั่วด้วยอร่อยมากแล้วยิ่งถ้ามีงาขาวด้วยยิ่งจะมันกว่านี้ค่ะทุกคนตอนนี้ขนาดไม่มีงาขาวยังอร่อยขนาดนี้เลยลองเอาไปทำกินกันดูนะคะแล้วก็เอาไปทำขายสร้างรายได้กำไรดีมากๆเลยนะคะ